ใันนี้นที่8พฤศจิกายนนะครับก็เวลาประมาณ7โมงจะ8โมงแล้วนะครับในส่วนของทองคำวันนี้เมื่อวานเนี่ยราคาก็อยู่ที่เดิมนะครับซึ่งตอนนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะครับในส่วนของเมื่อวานมีเทรดหนึ่งที่เสียไปก็เป็นบายเทรดนี้ไปนะครับผมซึ่งเทรดนี้จริงๆแล้วผมไปนั่งย้อนดูไลฟ์มาแล้วไม่ควรเล่นนะครับเพราะว่าสาเหตุหนึ่งเลยคือเมืนน่อ1นาทีแรก5นาทีแรกนะครับแล้ว2คือแท่งนี้ไม่มีไส้ด้านบนนอรแตว่า อารมณ์นะตอนนั้นเนี่ยมันน่าเข้าเทพปพอดีก็เลยกดไปเลยซึ่งน่าเสียดายมากนะครับอ่ะในส่วงวันนี้ราคามีตัวต้านข้างบนนี้และมีโซนตรงนี้ซึ่งผมว่าตรงนี้นะต้องรอดูว่าแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาจะมีการขาลบในโซงโซนนี้จริงไหมถ้ามันขาลบโซนนี้ได้จริงนะครับผมว่าก็มีโอกาสที่เขาจะวิ่งไปถึงข้างล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอยู่ที่ประมาณหนึ่งหกหกหกข้างล่างนี้เลยนะ น่าจะถึงได้นะครับผมถ้าเกิดมีการคอรพโซนนี้ตามใบเทื้อค้าเนี่ยมันยังปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับซึ่งตรงนี้เราสังเกตเนาะราคาก็เหมือนจะมีการทำ lower 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 high lower l o w lower high ไปเลยเราต้องการแท่งนี้ปิดต่ำกว่าโซนนี้อยู่ดีถ้าเมื่อไหร่ที่มันปิดต่ำกว่าโซนนี้ได้ก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับในส่วนของ time frame สามสิบนาทีถ้าสมมุติมันมีการกลับขึ้นไปปิดแบบนี้เลยเนี่ยอันนี้อาจจะต้องรอดูแล้วว่าจะเป็นไงจะขึ้นไปถึงโซนนู้นเลยไหมนะครับซึ ก็มีการลงมาเหมือนจะเป็นเฟกเอาไว้ตรงนี้อ่อนๆนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรกันแน่เดี๋ยวลองดูว่าสุดท้ายมันจะเป็นไงมันจะลงมาแบบนี้ไหมตามโครงสร้างราคาเทนขาลงนะครับในส่งน g p GB p พ p y อเอาโอเคในส่งน GBP พ p y นะครับ Daily <c oughs> ราคาคงต้องการจะวิ่งขึ้นต่อแต่อย่างที่บอกครับมันมาติดที่แนวต้านตรงนี้เราอาจจะหาจังหวะรอแท่งนี้กลับตัวแล้วหาจังหวะเซลล์ก็ได้เพราะว่า ตัวนี้มันเป็นโซนที่ราคาลงไปทําโลก,กับตัวขึ้นต้องวิ่งลงต่อนะครับในง4ชั่วโมงราคามีการกลับตัวลงมาแล้วฉะนั้นแน่ผมว่าแตาแท่งนี้ถ้าปิดเป็นแท่งเล็กได้นะครับแท่งถัดไปก็น่าจะดันลงต่อได้ในง1ชั่วโมงราคาเป็นทรงนี้เรามีแนวต้านข้างบนตึ๊ดตึตรงนี้แนวรับตรงนี้ง่ายเลยครับถ้าเป็นทรงแบบนี้เนาะต้องรอให้ราคาทาอะไร break out โซนนี้ไปนะครับถ้ามัน break o u ลงมาข้างล่างปุ๊บแน่นอนว่าสายมือ เรามีคลีนทราฟิกลงๆนะครับถ้ามันเบรกเอาขึ้นข้างบนอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าจะไปได้ถึงไหนอาจจะเป็นในส่วนของโซนข้างบนตรงนี้น่าจะวิ่งไปถึงได้ซึ่งห่างไปประมาณ17เปบน่าจะเล่นได้อยู่นะครับแต่โวนข้างล่างเนี่ยก็ประมาณสัก30เปบข้างล่างจะเล่นได้ง่ายกว่าเนาะถ้าเทียบกับในส่วนของเลนนะครับอ่ะประมาณนี้ในส่วนของ GPP GPY นะครับแต่ถ้าดูจากหชั่วโมงก็ ดูเหมือนมันจะทำทรงขึ้นนะครับแต่ต้องรดูแท่งี้ปิดมันจะปิดยังไงถ้าปิดเป็นแท่งใหญ่ได้ผมว่าก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นต่อแล้วก็ถ้าสมมติปิดเป็นแท่งเล็กๆแบบแท่งนี้ก็มีโอกาสที่ลงต่อแน่นอนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะในส่วนของ u s 30ก็ทะยานขึ้นสู่ฟ้านะครับซ้ายมือมีโซนลงๆเนาะก็น่าจะไปต่อได้ในส่วนของ Bitcoin โอเคตอนนี้ราคาโชว์เป็นโครงสร้างราคาขาลงนะครับคือมีการทำโลจุดนี้ไว้ แล้วมีการกลับตัวขึ้นมาทำหายตรงนี้ซึ่งแน่นอนครับว่ามีโอกาสที่มันจะวิ่งลงมาถึงตรงนี้ได้แล้วเป็นการเทรดสันส้นๆได้เลยนะครับก็อ่ะวันนี้ค่อนข้างไวหน่อยแล้วกันเนาะเพราะว่ามันก็กราฟก็มีง่ายๆแค่นี้เลยไม่ต้องวิเคราะห์อะไรที่มันท่าย,ยากมากนะครับขอบคุณมากครับผม